หมออีนั่นมันหลอดเลือดสมองโป่งพองรุนแรงจากตับแข็งส่วนนี้เกิดจากเชื้อราการจะหาตำแหน่งที่ตัดเป็นเรื่องยากมากจะใช้ CT MRI หรือถึงจะใช้รังสีแต่มีแนวโน้มสูงที่จะหาแผลได้ยากถ้าไม่ผ่าตัดเปิดสมองเพื่อจะดูชิ้นเนื้อก็จะไม่มีทางพบปัญหาของเขาแน่นี่เป็นเคสหายากหมออีรู้ได้ยังไงครับหมออีไม่ได้เป็นคนผ่าสมองตรวจก้อนเนื้อด้วยผมเคยเจอคนไข้เคสทำนองนี้คนไข้ที่ตายไปคนนั้นระหว่างการผ่าตัดร่วมกันของเราผมเจอกับเชื้อราขนาดเล็กซึ่งผมไม่เคยเห็นในสมองของคนไข้มาก่อนผมไม่เคยเห็นเชื้อราแบบนี้ผมก็เลยอยากดูให้ชัดเจนก็เลยไปขอภาพวิดีโอมาดูปกติมันจะไหลผ่านเส้นเลือดจากหัวใจไปเหมือนจะเป็นเชื้อราที่ติดเชื้อด้วยเป็นเชื้อราติดเชื้ออย่างนั้นเหรอครับปกติจะเจอในคนไข้เนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจอักเสบคนที่ใช้ยาและคนที่รับภูมิคุ้มกันค่ะหมออีเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะคะฉันอยากใช้ในงานวิจัยค่ะคิมยองซูที่จะรับการรักษามีอาการเยื่อบุหัวใจอักเสบผมอยากตรวจร่างกายคนไข้ที่เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดร่วมว่าเป็นเพราะเชื้อราในสมองที่ทำให้เยื่อบุหัวใจอักเสบไหมและร่างกายเขาก็แสดงอาการติดเชื้อเยื่อบุหัวใจอักเสบตามคาดไม่ใช่แผลจากอุบัติเหตุรถยนต์อย่างที่คิดกันไว้ดูจากอาการทั้งหมดแล้วผมมั่นใจมากว่าน่าจะใช่ภาวะการติดเชื้อในหลอดเลือดอย่างแน่นอนและต้องผ่าตัดเปิดสมองแล้วทำไมหมออีถึงไม่พูดในที่ประชุมล่ะครับผมมั่นใจคนที่อยู่ในที่ประชุมนั่นน่าจะรู้เรื่องดีกว่าใครแบ็คความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง